ด้วยความเสียใจและความอาลัยอย่างสุดซึ้งที่ได้รับการยืนยันว่าคุณวิชัยศรีวัฒนาประภาเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาในานามของกลุ่มบริษัท King Power สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้และสโมสรฟุตบอลโอ l อสลูเวนขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวศรีวัฒนาประภาและครอบครัวของบรรดาผู้ที่โดยสารอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวณนะที่นี้ด้วยเช่นกัน แด่นายวิชัยโลกใบนี้ได้สูญเสียอีกหนึ่งบุคคลที่ยิ่งใหญ่บุคคลที่เป็นผู้ที่มีจิตใจดีมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นบุคคลที่ชีวิตนี้ได้อุทิศให้กับการทำสิ่งที่รักให้กับครอบครัวของเขารวมไปถึงความสำเร็จต่างๆภายใต้การนำของนายวิชัยเราทุกคนต่างเป็นสมาชิกครอบครัวภายใต้การนำของหัวหน้าครอบครัวอย่างนายวิชัย ซึ่งพวกเราจะเป็นสมาชิกครอบครัวที่เสียใจกับการจากไปของนายวิชัยแต่พวกเราจะยังคงรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่นายวิชัยได้ทิ้งไว้เป็นวรดกสื่อต่อไปในอนาคตวันที่30ตุลาคมนี้จะมีการเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายวิชัยศรีวัฒนประภาที่ King Power Stadium ตั้งแต่เวลา8เนิกาเป็นต้นไป นอกจากนี้ยังได้เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยที่สนาม King Power at Den d r i f t ในเมืองลูเวิร์นประเทศเว,เวลเยี่ยมด้วย นอกจากนี้นะคะยังมีนักเตะของทีมเลสเตอร์ซิตี้และสโมสรนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปด้วยเช่นกันนะคะโดยนักเตะของเลสเตอร์เนี่ยทยอยเผยแพร่ข้อความไว้อาลัยผ่านสื่อโซเชียลอาทิเจมี่วาดี้สูน้าทีมชาติอังกฤษของเลสเตอร์ก็ออกมาระบุว่ายากจะหาคำพูดใดแต่สำหรับผลแล้วแต่สำหรับผมแล้วคุณคือตำนานบุรุษผู้น่าทึ่งผู้มีหัวใจดวงโตที่สุด และเป็นจิตวิญญาณแห่งสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำให้ผมครอบครัวของผมและสโมสรของเราผมจะคิดถึงคุณตลอดไปขอให้คุณไปสู่สุขติแล้วก็พิมพ์แฮชแท็กด้วยนะคะว่าบอสค่ะอีกหนึ่งคนนะคะแฮร์รี่แม็กควายประการหลังทีมชาติอังกฤษเลสเตอร์ก็ออกมาทวีตหลังจากที่ทราบข่าวค่ะโดยบอกว่า มิอาจอธิบายความรู้สึกของผมได้บุรุษผู้ยิ่งใหญ่อ่อนโยนและเป็นที่รักผู้ที่ทุกคนจะคำนึงถึงอย่างยิ่งผมจะไม่ลืมการให้การสนับสนุนของท่านประธานไม่เพียงแต่ช่วงที่ผมอยู่ที่สโมสรเลสเตอร์แต่ในช่วงฟุตบอลโลกด้วยค่ะแล้วก็มีริฟนะคะแฮชแท s ก The b o s พร้อมกันนี้ในเกมพรีเมียร์ลีกคืนวันอาทิตย์ที่สนามเทิฟมัวระหว่างทีมเบอร์ีกับเชลซีก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นก็มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เช่นเดียวกับกลุ่มเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลก็ออกแถลงการแสดงความเสียใจกับเลสเตอร์ว่าการจากไปของคุณวิชัยเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่สโมสรเลสเตอร์เท่านั้นแต่ว่ายังหมายรวมถึงพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลอังกฤษทุกคน ขอส่งความคิดถึงความคิดคำนึงถึงเพื่อนๆที่เลสเตอร์และประเทศไทย